มาแล้วครับต่อเนื่องนะครับโอ้โหเรียกว่าแบบเป็นที่สุดของที่สุดนะนี่ยังไงเอ่ยเพราะว่า Rockstar Lisa Black King นะโอ้เรียกเทรนเรียกเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะครับและตรงนี้นะ Afnon Rockstar ไม่ใช่ร็อกตัว R นะร็อกตัว L นะครับ Rockstar นะร็อกเลยนะล็อกคู่กันไอ้ไอ้ภาพเล่าเรื่องแบบนี้นะครับโอ้โหทำถึงจากเจ็บบอลไปขายก็ขำๆมันเป็นมีมขำๆเลยนะครับอ่ะผมจะอินเสิร์ตเสียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าเพลงRockstar ของ Lisa Blackpink ก็ริสลิขสิทธิ์ค่อนข้างแรงนะครับนิดเดียวมาแล้วครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นมีมขำๆแล้วกันนะRockstar นะ Rock L นะไม่ใช่ตัว R นะถ้า Rockstar แบบตัว R นี่นะจะต้องชูสัญลักษณ์ที่มือเลยนะครับนะร็อกเกอร์ของจริงนี่ผมนึกถึงบริษัท Rockstar ที่สร้าง Grand Theft Auto เลยนะแต่ Grand Theft Auto นี่แบบกลิ่นอายคล้ายๆเลยนะขนาดฟอนต์ยังเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ Grand Theft Auto นี่โอ้โหเขาสุดยอดจริงนะโลกของมายาของ Open World ในเกมส์เนี่ยแบบว่าสุดยอดนะครับก็ใครที่รู้จักก็คงรู้ดีเนาะนี่เป็นครับชั้นแรกเราไปต่อครับปิดท้ายเลยครับมาตรงนี้ก็ปิดท้ายช็อตนี่ช็อตเปรียบกับความสวยในลุคไลฟ์สไตล์ของ Dressed White ตรงนี้นะครับฟังเสียงสักนิดนึงนะครับก็ไปช็อตประมาณมาอีกเสร็จกันครับปวดท้องค่ะแม่แกครับชั้นนี้นะครับคนสวยแกงตัวเองแล้วนะน่ารักตัวเองนะน่ารักลูกไลฟ์สไตล์แบบสวยออร่าแบบ Angel Dress White นะครับนี่คนสวยแกงตัวเองครับโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะขอบคุณรับชมนะครับก็เดี๋ยวพบกันอีกทีนะก็เป็นพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้ก็เราจะได้รับฟังสัมภาษณ์ที่เรียกว่าโอ้โหสื่อใจสื่อสถานะในรายการสามแซ่บล่าสุดนั่นเองครับและก็ขอพูดนิดหนึ่งนะครับที่แอดบอกเมื่อเช้าวันอังคารวิสามเอ็ดไม่ใช่นะหลงวันไปซะแล้วนะแอดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่ามิถุนายนนะกลายเป็นไม่ใช่นะครับผมคิดว่ามิถุนายนมี31แต่ไม่ใช่มันมี30วันนะครับโอเคยังไงก็นั่นคือวันจันทร์นั่นเองนะครับวันที่1ก็วันจันทร์ต่อเนื่องกันเลยนะอาทิตย์จันทร์นั่นเองขอบคุณรับชมคลิปนี้แล้วเจอคลิปต่อไปครับ